มากินเนื้อย่างกันค่ะทุกคนหยิบได้เลยค่ะคนละไม้สองไม้ไปหาข้าวเหนียวเอาเองนะคะได้เนื้อมาเยอะตู้เย็นก็เต็มช่องฟิตเต็มไปหมดจะเอาใส่ไว้แค่ตู้เย็นเดี๋ยวก็จะเสียก็เลยต้องเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหมักด้วย3เกลือแถมยังเพิ่มด้วยเมล็ดผักชีพริกไทยเกลือเพื่อความเข้มข้นใส่น้ำผึ้งใส่ไข่ไก่และเบกกิ้งโซดาใส่เข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันรวมทั้งซอสฝาเขียวและน้ำมันพืชใส่คลุกเคล้าเข้าไปเนื้อจะได้ฉ่ำๆแต่อย่าลืมว่าไม้ที่เราจะใช้เสียบเราต้องแช่เอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะแช่ค้างคืนยิ่งดีค่ะเพราะว่ามันจะได้เสียบอย่างลื่นไหลนี่ค่ะเสียบกันเมื่อยมือเลยค่ะณเวลาที่เสียบเสร็จเราก็ย่างกินไปด้วยค่ะแล้วก็เราก็แบ่งใส่เป็นกองๆแบ่งเอาไว้กินมื้อต่อไปเอาไว้กินวันหลังค่ะเมื่อไหร่อยากกินก็เอามาย่างได้เลยเพราะว่าเราเสียบเอาไว้แล้วเป็นทั้งเนื้อติดมันแล้วก็มันแล้วก็หั่นเอามาใส่ขั้นกับเนื้อนี่แหละค่ะแล้วเราก็ย่างหอมๆควรจากเตาถ่านโอ้ยมันได้อารมณ์จริงๆค่ะแล้วเราก็ขอตัวไปจัดการกับเนื้อเหล่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ฟังเพลงกันไปดูกันไปให้จบนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะและอย่าลืมกดไลค์ให้กันบ้างนะคะ